ธรรมสวัสดีค่ะเช้านี้คุณแม่ภาวนากับรุ่งอรุณของชีวิตเวลาที่เรามีชีวิตบางช่วงที่ล้มเราจะลุกได้อย่างไรคุณแม่นึกถึงคำสอนที่บอกว่ารุ่งอรุณเป็นดังกัลยาณมิตรเราต้องมีกัลยาณมิตรคือมิตรที่ชี้ชวนและขนาบให้เราเข้าใจสถานการณ์ที่ยากลำบากนั้นไม่ใช่มิตรแค่เพียงสนุกสนานกินข้าวหรือรสนิยมเดียวกันแต่มิตรที่ไม่เคยทอดทิ้งเวลาที่อยู่ในภัยอันตรายบางทีเราคิดผิดลูกมีครูบาอาจารย์เตือนเราลูบหัวเราตบไหล่เราเบาๆเพื่อเตือนว่าคิดใหม่ได้นะเพื่อให้เรารู้ว่าการมีใครสักคนหนึ่งที่เตือนเราเป็นดังกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรคือผู้ที่กล้าเตือนอะกล้าเตือนหรือบางทีขัดใจด้วยซ้ำไปขัดใจเพื่อให้เรามีใจที่สะอาดเกลี้ยงเกลาพอที่จะประคับประคองตัวเราให้ลุกขึ้นแล้วก้าวต่อไปอย่างมั่นคงอย่างนี้เรียกกัลยาณมิตรไม่ใช่สปอยเราตามใจแล้วก็อวยเราจนในที่สุดเราล้มลุกคลุกคลานหลายครั้งเพราะเราไม่เคยเปลี่ยนนิสัยหรือสันดานของเราเลยกัลยาณมิตรคือผู้ที่ดัดสันดานเรานี่แหละทีนี้มีตัวที่หนึ่งคือกัลยาณมิตรเปรียบเหมือนรุ่งอรุณของชีวิตเราก็ต้องเข้าใจว่าชีวิตเนี่ยเหมือนหยดน้ำบนยอดหญ้านะพอพระอาทิตย์ขึ้นน้ำก็แห้งหายไปเราเรียกว่าน้ำก็เหือดหายไปเหมือนหยดน้ำเล็กๆบนยอดหญ้ามันสั้นมากเลยลูกชีวิตเหมือนหยดน้ำเล็กๆพอเข้าใจภาพไหมพอพระอาทิตย์ขึ้นมันก็แห้งแล้วเวลาที่เราเห็นว่าชีวิตมันสั้นนักเราจะต้องเคารพชีวิตที่สั้นอย่างไรอันเนี้ยมันเริ่มมีโยนิโสมนสิการละเป็นประเด็นที่สองคนที่จะล้มแล้วลุกต้องหากัลยาณมิตรผู้ที่คอยชี้ชวนขนาบว่าให้สังเกตไม่ได้ตำหนิติเตียนนะกัลยาณมิตรไม่ใช่คนตำหนิไม่ใช่ชี้ย้ำคิดย้ำทำนะแต่ว่าเตือนขนาบนะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยไข้ครวญโยนิโสมนสิการสองตัวนี้เป็นดังรุ่งอรุณของชีวิตวันนี้คุณแม่เปิดรายการเร็วหน่อยคนเข้ามา200แล้วช่วยแชร์ไปเถอะลูกวันนี้จะเป็นการยกตัวอย่างว่าเมื่อชีวิตล้มเราจะลุกได้ยังไงอย่างน้อยเราต้องมีสิ่งแวดล้อมภายนอกที่เราเรียกว่ากัลยาณมิตรคือผู้ที่กล้าเตือนขนาบชี้ชวนและอาจจะมีเมตตาเฉียบขาดด้วยนะกัลยาณมิตรเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองโยนิโสมนสิการเป็นปัจจัยภายในคือต้องคิดให้แยบคายคิดไม่ใช่คิดซ้ำซากนะคิดเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะหาวิธีการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากการที่ล้มแล้วประคองตัวเองเป็นปัจจัยด้านในสมมุติมีมือคุณแม่ส่งมือไปช่วยคุณแม่เป็นกัลยาณมิตรคุณแม่ก็ช่วยลุกเหมือนเราออกแรงลุกแต่โยนิโสมนสิการคือกำลังขาของเราที่จะทำให้เราเนี่ยลุกขึ้นมายืนขึ้นมีมือของกัลยาณมิตรที่จับแล้วเราใช้ขาของเราทรงตัวขึ้นมาดังนั้น2อันเนี้ยมันก็จะทำให้เราก้าวเดินถ้ายังปล่อยมือแล้วเดินไม่ได้ก็จุงมือกันเดินไปด้วยกันเนี่ยค่ะก็มีโยนิโสมนสิการที่จะทำให้เราเนี่ยก้าวต่อไปอย่างมั่นคงคุณแม่ยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดในเช้าวันนี้แล้วเปิดให้ได้เร็วเพราะคุณแม่ต้องการแสงของพระอาทิตย์ที่จะเป็นตัวอย่างนี่คือการหากุศโลบายในการที่จะชี้นำไม่ใช่ชี้นำเพื่อจะเอาผลประโยชน์แต่เป็นการชี้นำเพื่อที่จะให้ธรรมะมันง่ายที่สุดสำหรับคนในหลากหลายประสบการณ์นะลูกประสบการณ์เนี่ยมันทำให้คนเนี่ย
บริหารกรรมของตัวเองและเพราะเราบริหารกรรมของเราเราก็มีเขาใช้ว่าอุปนิสัยตามส่งเนาะพอเข้าใจนะคะเพราะไม่มีอุปนิสัยตามส่งเช่นคนเนี้ยมีแม่ที่เคยสอนว่าอาหารอร่อยเราต้องแบ่งให้คนอื่นกินอุปนิสัยตามส่งที่คุณแม่กินกับคุณแม่ในวันที่คุณแม่เลี้ยงเดียวอะนึกออกไหมมีลูกสาว2คนแม่เลี้ยง1คนก็ผู้หญิง3คนกินไข่ใบหนึ่งแม่ก็จะพูดว่าไข่ใบเนี้ยอร่อยเพราะกินกันหลายคนก็ต้องเอาไข่ใบเนี้ยมาทำเป็น3ส่วนมียายอีกคนก็4ส่วนคุณแม่จำได้เลยมียายมีแม่เป็นสังคมที่ถูกเลี้ยงมาด้วยหัวใจของผู้หญิงที่ประคับประคองหัวใจของลูกเหลือเกินคุณยายก็สปอยมากเลยยายก็จะเป็นกัลยาณมิตรแบบสปอยแต่ว่ายายก็บอกว่าอาหารอร่อยต้องกินกันหลายคนจะไม่ซื้อของให้กินแบบชนิดกินคนเดียวเลยซื้อมาเช่นมะขามเทศเป็นถังเนี้ยก็จะบอกให้เราเนี่ยตุ๊กตาต้องไปแจกคือสอนนะคะกัลยาณมิตรจะเป็นนักลงทุนกับเราคือเขาจะไม่กลัวเราอดถ้าเราเลี้ยงลูกเราตอนนี้ไข่เนี่ยอร่อยนะแพงด้วยกินคนเดียวนะถ้าจะให้คนอื่นกินต้องอย่างเงี้ยมันไม่เป็นกัลยาณมิตรพ่อแม่ต้องเป็นกัลยาณมิตรสอนว่ามันจึงมีอุปนิสัยตามส่งที่มันจะรักคนอื่นเป็นคราวนี้คุณแม่ก็เดินต่อไปนะเพราะคุณแม่คิดว่าวันนี้แหละฟ้าแจ้งจางปางแล้วดูนกเธออยากจะมาอยู่กับต้นกลางเหลือเกินมองไปไกลๆเนี่ยวันนี้บ่อมังกรของเราก็มีน้ำสูงขึ้นเพราะตอนนี้ค่ะพอเขาเรียกว่าดินอุ้มน้ำดินก็จะแบบชุ่มฉ่ำสูบเข้าไปในตัวเองจนกระทั่งตัวเองเนี่ยชุ่มฉ่ำแล้วถึงจะไหลไปบางคนก็เป็นอย่างนี้ด้วยนะเราอย่าไปเห็นใครที่แบบเฮ้ยเขาทำอะไรเขาตักมาที่ตัวเองก่อนแล้วบอกเขานิสัยไม่ดีอุปนิสัยตามส่งเขาอาจจะถูกฝึกมาว่ามันยากลำบากมันต้องอิ่มก่อนอิ่มให้เยอะค่อยไหลไปแต่เขายังมีจังหวะไหลไปนะคะคิดใหม่เราต้องดูก่อนว่าบางทีเนี่ยคนมันหิวว่ามันก็เอามาก่อนแต่พอมันอิ่มแล้วมันก็ยังมีอุปนิสัยตามส่งบางอย่างที่ต้องไหลไปฉะนั้นการมีอุปนิสัยตามส่งของคนที่ไม่เหมือนกันมันก็มาจากการเลี้ยงดูนั้นการที่เราล้มแล้วลุกไม่ได้ลุกไม่ได้มันอาจจะมีอุปนิสัยบางอย่างที่มันไม่เคยฝึกให้ลุกเลยนั้นถ้าชีวิตของเราล้มอ่ะแล้วเราเป็นคนที่ล้มไม่ได้ล้มไม่ได้นะอย่างลูกต้องชนะนะอย่างลูกต้องเป็นที่หนึ่งนะเฮ้ยมันจะลุกยังไงยายก็นึกสอนลูกหลานเรายังไงเพราะไอ้คนพวกนี้พอมันผิดหวังกับตัวเองจะฆ่าตัวตายนะพอมันผิดหวังกับตัวเองมันผิดหวังกับตัวเองมันจะไงมันจะแผงฤทธิ์ไงมันไม่ทำลายตัวเองมันก็ทำลายคนอื่นคุณแม่ก็อยากให้เรามาคลี่ดูก่อนว่าเรามีอุปนิสัยตามส่งมาอย่างไรก่อนเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยมาวิเคราะห์ข้อมูลนะฮะมาศึกษาจริตของเรานั่นเรามีอุปนิสัยตามส่งมีจริตในฝ่ายไหนศรัทธาจริตหรือว่าบางทีมันก็มีราคาจริตนะลูกมันถูกเลี้ยงมาแบบทุกอย่างต้องสวยอย่างคุณแม่นะเอาตัวอย่างทำไมคุณแม่ต้องเหมือนกับเป็นไม่ฉี่แล้วต้องดูเป็นอย่างนี้นะมันมีอุปนิสัยตามส่งเพราะว่าคุณแม่เนี่ยถูกฝึกว่าหนึ่งต้องทำห้องนอนตัวเองให้สะอาดต้องจัดตู้เสื้อผ้าตัวเองทุกวันศุกร์ที่เราหยุดโรงเรียนเนี่ยจะเป็นวันที่เราพักผ่อนวันศุกร์นะคะเสาร์เราก็สนุกสนานพอวันอาทิตย์เราต้องไปดูเสื้อผ้าหลังจากที่เรารีดแล้วเราสามารถพับเก็บนั่นตู้เสื้อผ้าของคุณแม่มันเหมือนอะไรคะตู้ตุ๊กตาเด็กเล่นน่ะมันก็เลยถูกอุปนิสัยตามส่งเนี่ยเพราะจะจัดสวนในเสถียรธรรมสถานมันก็ดูงดงามมีดีไซน์เป็นระเบียบเป็นอย่างเงี้ยค่ะมันก็ติดมาถึงเป็นนางแบบด้วยแล้วเราไม่ได้เป็นนางแบบอาชีพนะคะเราก็เป็นคนที่ติดเรื่องนี้มาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทําอะไรก็ตามเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้สิ่งเนี้ยมันเป็นจริตแต่เราก็คลี่คลายมันไม่ใช่เป็นจริตที่จะเอาเข้ามาหาเราแต่เป็นจริตที่เราเนี่ยจะศึกษาตัวเราเมื่อศึกษาเราอย่างถ่องแท้เราจะลุกได้อย่างไรเป็นนักสู้ได้อย่างไรดูหลายเรื่องแล้วนะคะคนดูถึง300แล้วคุณแม่จะเริ่มเดิน370แล้ว
370ลูกแชร์เลยวันนี้จะเป็นประโยชน์มากและจะเป็นประโยชน์ในเชิงของการจัดการด้วยนะคะเวลาที่เรามองเห็นต้นไม้ดูนะล้มชนะล้มไปแล้วนะคะลุกขึ้นมาเขาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยสถูปมนมองไปเลยตอนที่แบบต้องคลี่ผ้าออกต้องสะสางสิ่งที่ล้มมันเหมือนเราล้มอะแต่เรายังไม่ละลายชัดเจนไหมเหมือนเราไม่ทำให้ตัวเองเป็นคนล้มละลายมันล้มค่ะจริงค่ะรุนแรงมากระเจิดกระเจิงฉีกขาดถ้าไม่ขาดเนี่ยนะคะถึงกับโค่นเลยอะเพราะฉะนั้นการขาดเพื่อเป็นการเซฟบางอย่างสลิงไม่ขาดแต่เชือกขาดลู่ลงมาพรึบแต่ไม่ล้มละลายไม่ล้มละลายทันทีที่คุณแม่บอกว่าวันที่25นะสมชายเราจะยกสถูปมนต์ได้ยังไงยกตามความเป็นจริงเพื่อเรียนรู้สืบค้นว่าล้มยังไงและอะไรที่มั่นคงก็อย่าประมาทกลับไปดูซ่อมแซมหาวิธีการถอดความรู้ถือเป็นการล้มที่ถอดความรู้ไม่ใช่ล้มละลายเขาเล่าให้คุณแม่ฟังว่าโอ้โหตอนแรกคนมันก็น้อยนะกลุ่มหนึ่งก็ต้องไปยกต้นไม้ที่มีชีวิตอีกกลุ่มหนึ่งก็ต้องยกสถูปมนต์อีกกลุ่มหนึ่งไปอธิษฐานจิตอยู่นู่นทำพระอริยธารานึกออกไหมคะเขาเรียกว่าทำงานเป็นทีมเลยมีความเป็นทีมเวิร์กคุณแม่ก็เชื่อมั่นเลยหนึ่งยกใจอย่าให้ต่ำอะไรล้มกายล้มใจอย่าล้มเทคนิคที่หนึ่งหากัลยาณมิตรคิดให้แยบคายดึงใจตัวเองให้สูงไว้สถูปล้มชีวิตไม่ล้มเรียนรู้ถอดความรู้ขอความช่วยเหลือแก้ปัญหาอย่างไม่ต้องกูเก่งมึงอย่ายุ่งไม่ค่ะคุณแม่ประกาศขอความช่วยเหลือใครช่วยคุณแม่ยกต้นไม้มาเลยค่ะเหยี่ยวไฟใครช่วยคุณแม่หาไม้ค้ำต้นไม้มาเลยค่ะเสียอาเห็นไหมคะทุกคนส่งความเป็นกำลังใจไหมลูกมันเหมือนเราเข้าไปในห้อง ICU ใช่ไหมเราได้อะไรได้ออกซิเจนได้น้ำเกลือได้ยาบำรุงประมาณนี้แหละค่ะพอเข้าใจภาพนะคะทีนี้เขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่ยกแรกเนี่ยมันก็ยุ่งเหยิงมากจริงไหมพี่ติงมันยุ่งเหยิงกว่ามันจะสางเนี่ยมันก็หมดแรงเลยนะไอ้คนที่สางปัญหาเนี่ยก็หมดแรงเลยนะเสร็จแล้วก็พยายามยกแหละหมดแรงก็ยกพอยกขึ้นไปเหมือนใจมันก็ถูกดึงอึ๊บแต่มันยังอีกนิดน่ะแต่มันหมดแรงแล้วไงทำไงอ่ะอีกนิดน่ะมันอีกนิดนึงได้น่ะแต่มันหมดแรงขั้นตอนเนี้ยอย่าดันทุลังพักเลยคราวนี้ฟ้าช่วยเลยค่ะฝนพามาปึ๊บ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 ก็บอกแล้วว่าท่านคือน้ำอะไรที่ยกสถูปมนต์จะต้องมีน้ำพอยกขึ้นปุ๊บแต่มันยังช้ำอยู่นึกออกไหมคะมันเหมือนเราขาดวิ่นอะเราขาดวิ่นเราพยายามต่อแต่ว่ามันยังไม่สวยอะปรากฏว่าฝนตกช่วยดูสิธรรมชาติพอฝนตกทุกคนก็ได้พักเขาเล่านะคะว่าอีตอนพักเนี่ยทุกคนได้หายใจลึกหมดหนึ่งมันอิ่มเอมที่ยกได้แต่มันอีกนิดนึงนะเห็นไหมคะแล้วพอฝนตกทุกอย่างก็ถูกจัดระเบียบแล้วก็เอาลงอีกครั้งยกคราวนี้อย่างที่เห็นเลยค่ะเห็นไหมคะว่าชีวิตมันเป็นอย่างนี้เราล้มได้และเราจะลุกอย่างไรที่ถอดองค์ความรู้อีกนิดหนึ่งถ้ามันเป็นอุปนิสัยตามส่งในฝ่ายเลวนะขอโทษนะลูกต้องเอาออกค่ะต้องสันโดษในอกุศลนะชีวิตมันต้องสันโดษในอกุศลแต่ไม่สันโดษในตอบมาเลยในกุศลลูกสันโดษในอกุศลโอ้โหนี่นะถ้าเป็นคนไม่สู้นะสมชายมันผ่านการสู้กับคุณแม่มาเนี่ยจนเราไว้ใจได้เลยว่าขึ้นได้แน่นอนเลยคุณแม่ออกไปเนี่ยตอน4:00เนี่ยนะคุณแม่รู้เลยว่าขึ้นได้เพราะอะไรเพราะตลอดทางจากหุบเขาไปถึงถ้าใครนั่งรถไปคุณแม่จะเห็นคุณแม่โอมตะเลตลอดทางเลยจริงไหมนันทวันและทำให้เห็นเลยว่าทุกคนต้องฝึกสู้อย่างนี้อย่าสู้ตามลำพังแต่ใจของเราต้องยกขึ้นมาก่อนนะคะแต่ถ้าใจมันยกไม่ได้มือซ้ายมือขวาต้องหานะลูก
มันต้องหาสิ่งแวดล้อมที่เราปลอดภัยและทำของยากให้ง่ายได้ก้าวไปดูต่อวันนี้จะพูดว่าเราจะลุกขึ้นมาได้อย่างไรมองค่ะเท่าไหร่นะคะพี่ติงดีมากคุณแม่อยากจะจัดมิทติ้งสำหรับคน400คนที่ตามคุณแม่ทุกวันว่ามันเป็นกำลังใจให้คุณแม่ลุกขึ้นมานะคะเมื่อวานเนี่ยคุณแม่ตื่นมาประมาณ2จะขึ้นจะลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำแล้วก็จะบังคับนอนเนี่ยแต่ยังออกมาเดินจงกรมหน่อยก็ตรวจเจอไลน์ลูกเขาก็ลำพึงลำพันกับคำสอนของแม่ที่บอกว่ามันมีอะไรมันกระทบใจเขาแม่ก็ไม่รู้หรอกนะอะไรกระทบใจเขาไม่รู้แต่ดีอ่ะที่เขาลุกเร็วเห็นไหมใจตัวเองเป็นกัลยาณมิตรได้นะคือเอาละธรรมะของแม่เป็นกัลยาณมิตรโยนิโสมนสิการเป็นหน้าที่ของเราทุกคนรวมทั้งลูกด้วยปรากฏว่าคำสอนก็ลอยมาว่าเขาพูดให้เราฟังเขาไม่ได้พูดให้เราเชื่อคุณแม่ก็ส่งเสียงนอนเถอะลูกลูกนอนเถอะแม่ตื่นแล้วเดี๋ยวแม่ทำงานต่อเองนี่ทำงานกัน24ชั่วโมงนะที่เนี่ยอีกคนนึงคือบางทีมันก็ต้องทวนใจนะเอ๊ะเมื่อเช้าตื่นขึ้นมาคุณแม่หายไปไหนคุณแม่หายไปไหนพี่ติ่งคุณแม่ก็บอกอย่าบอกพี่ติ่งนะเพราะพี่ติ่งจะนอนไม่หลับถ้ารู้ว่าคุณแม่ไม่อยู่แต่ว่าคุณแม่น่ะจะไม่อยู่ตอนตีสี่ครึ่งเพราะฉะนั้นให้ชีหลับไปเลยตั้งแต่ทุ่มหนึ่งแล้วตื่นขึ้นมาตีห้าคุณแม่ไม่อยู่ค่อยว่ากันให้มันทุกสั้นๆแต่ก็ไม่ได้ทุกเยอะใช่ไหมก็ทุกทีแรกนึกว่าคุณแม่ไม่สบายเลยหรือเปล่าก็ทุกตอนนั้นค่ะพอพี่นิ่มบอกว่าไปนี่ก็โอเคโอเคเห็นไหมคะ การสื่อสารมาอีกตัวหนึ่งแล้วมีกัลยาณมิตรมีโยนิโสมนสิการมีการสื่อสารจากผู้รู้ที่ช่วยเราโยนิโสมนสิการคิดให้เป็นก็พูดให้เราฟังไม่ได้พูดให้เราเชื่อนะคะแล้วการสื่อสารบอกกล่าวกันว่าอ๋อคุณแม่ไปทำหน้าที่ตรงนั้นนั้นเราอยู่ตรงไหนเราก็ทำหน้าที่ของเราอัศวินเนี่ยเกิดขึ้นได้ในทุกๆที่เลยเพื่อนมีค่าจริงๆเมื่อปัญหาเกิดมันหาเพื่อนให้ดีอย่าพาเพื่อนที่มันไหลไปกินนะคะเนี่ยสุราเมรยมัชชะเนี่ยมันจะทำลายสติปัญญาและเมื่อใดที่มันทำลายสติปัญญามันจะผิดศีลทุกข้อลูกพระพุทธเจ้าบอกว่าโสดาบันเนี่ยศีล5ต้องบริสุทธิ์ลูกไม่ได้ยากเลยศีล5เป็นศีลของเศรษฐีลูกตื่นก่อนนอนทีหลังแล้วก็ไม่มั่วอยู่กับสิ่งที่เสพทำลายสติปัญญาขอโทษนะตัณหาไม่มีได้ยากกว่าคนที่ทำลายสติปัญญาแล้วบอกกูเก่งกูได้กูควบคุมได้มันทำลายสติปัญญาเนี่ยศีลข้อปานาติบาตลักขโมยแสวงหาผลประโยชน์มีการเสพเมถุนอะไรที่มันไม่ถูกต้องหรือแม้แต่การพูดจาที่มันไม่ระวังก็เกิดได้มันศีล5เนี่ยศีลข้อที่สำคัญคืออย่าเสพสิ่งที่ทำลายสติปัญญาแม้กระทั่งไอ้จอสีทีวีที่เราดูอยู่เนี่ยถ้าเราไปดูหนังโป้บ่อยๆเราก็จะกลายเป็นคนที่มีราคาสูงไปดูอะไรที่มันทำให้เราต้องกดออนไลน์เลยเนี่ยมันก็เล้าราคาเพราะฉะนั้นดูได้ลูกดูได้แต่ต้องมีสติปัญญาเมื่อก่อนหยิบโทรศัพท์มือถือสตาร์ทมันด้วยอะไรคะสติแล้วจะได้ซื้อและใช้ทุกอย่างอย่างที่มันต้องการและจำเป็นเอานะคะคุณแม่ไม่เห็นนันทวันเขาบอกคุณแม่ก็เลยหยุดนะฮะก็แสดงว่าสวยดูสินันทวันดูสิเนี่ยผิวงามไอ้ใบไอ้นี่แหละที่คุณแม่อยากได้เนาะใครบอกว่าถามว่าคุณแม่อยากได้อะไรถ้าไปขยายนะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยต้องการเยอะเลยคุณแม่ว่าอย่างเงี้ยอยู่ที่ไอ้นั่นเราได้เลยนะลูกไอ้ที่กระเป๋าน้ำเราอะลูกเข้าใจมั้ยมันชื่อต้นอะไรลูกเนี่ยมันขยายได้เลยนั่นน่ะเตยด่างเตยจริงเตยด่างนะคะเอาหมดแล้วลูกกระเพราหัวละพาเนี่ยแทนต้องมีคนมาแอบถอนใช่ไหมแหมดูลายของคุณยายนี่เด้อสงสัยน่ารักไม่ชีคุณแม่เนี่ยนะน่ารักเมื่อวานนี้คุณแม่ลงทำงานไม่ชีกิฟต์กับไม่ชีตะวันใส่เสื้อกันฝนใส่มาจะไปไหนแล้วลูกจะไปดูฝนตกต้นไม้เป็นยังไงบ้างเออคุณแม่ก็ชี้ให้ดูเนี่ยต้นต้อยติ่งเขาก็ถอนแล้วเรียบร้อยสงสัยจะเลยมาถอนตรงนี้คุณแม่ก็มีเสื้อฝนนะเดี๋ยววันหลังจะใส่เสื้อฝนออกอากาศวันฝนตกแต่กลัวฟ้าผ่านันทวันเนี่ยใครๆคงคิดว่าคุณแม่เป็นไม่ชีกายสิทธิ์
ใครเชื่อว่าคุณแม่เป็นแม่ชีกายสิทธิ์ช่วยทําให้คนดูเป็นพันสิอ่ะถ้าแม่ชีกายสิทธิ์นะทําให้คนดูเป็นพันเลยอ่ะอ่ะจะได้คุณแม่ศักดิ์สิทธิ์จริงอ่ะอ่ะโหกันยับถ้าคุณแม่จะศักดิ์สิทธิ์เอ้ยเราไม่บูสต์นะเราออร์แกนิกนะแต่ว่าต้องเป็นพันนะจ๊ะทีนี้เดินต่อไปเนี่ยดูสิอันเนี้ยดูจะยากละล้มลุกคุกคานเหลือเกินมาดูกันไหมล้มแล้วลุกอย่างไรขออย่าผ่านต้นนี้ไปง่ายกลับมาดูต้นนี้เราพยายามช่วยเขาวันนี้เดี๋ยวคุณแม่จะลองพยายามดูอีกครั้งหนึ่งสะบัดสะบัดน้ำเนี่ยค่ะอันเนี้ยค่ะอาจนี่ไงเจอแล้วปัญหาเอ๊ะทำไมไม่ลุกแทนก็มันล้มแบบขาดเลยลูกนี่อย่าปล่อยให้ชีวิตขาดวิ่นนี่คือการล้มและขาดเลยสะบัดยังไงก็ไม่มาแล้วเพราะชีวิตมันไปแล้วงานเนี่ยกลุ่มฆ่าตัวตายเนี่ยเนี่ยกลุ่มฆ่าตัวตายเนี่ยอย่าเอามาเป็นกรณีที่จะทำตามเป็นกรณีที่เรียนรู้และห้ามทำตามโดยเด็ดขาดใครเป็นลูกศิษย์คุณแม่รักคุณแม่อย่าทำร้ายชีวิตอย่างนี้มันมีพายุลูกมันก็มาสิลูกพรืดไปเลยเนี่ยดูสิเห็นไหมล่ะเนี่ยไอ้ที่ไม่โดนมันก็ยังชูช่อเปรียบเทียบกันไม่ได้ไอ้ที่ล้มแล้วก็พยายามลุกอย่างเช่นอันเนี้ยมันต้องพยายามลุกแต่อันเนี้ยแม่ว่ามันขาดเนี่ยไงฮะขาดจริงๆลูกจ๋าดูสิลูกนี่ถ้าไม่ก้มลงดูเราจะไม่รู้เลยถ้าเราเดินผ่านไปเราคงจะบอกว่าสมน้ำหน้ามึงมึงไม่ลุกเองนี่เนี่ยพอพูดคนเข้ากำลังเศร้าอ่ะพอเราไปเรียกเขามึงกูอ่ะทัวลงเลยไหมล่ะเบิร์ดเอ้ยผู้กองเบิร์ดนะชีวิตมีบาดแผลได้รักษาใจแล้วก็ก้าวต่อไปเธอก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเธอก็รู้ว่ากูมึงก็ใช้ได้กับคนบางกลุ่มแต่ลูกดูเขาคิดได้ว่าเธอก็สมน้ำหน้าแล้วล่ะที่เธอจะเป็นอย่างนั้นสมมตินะคะแต่ถ้าเราดึงเขาขึ้นมาเธออันเนี้ยคุณแม่ไม่สมน้ำหน้าเธอหรอกนะที่เธอล้มและอันเนี้ยขอโทษทีนะที่คุณแม่เห็นเธอไม่ทันอ่ะสองชิ้นนี้นะคะล้มทั้งคู่อันนี้ตายไปแล้วเหี่ยวแล้วแต่เดี๋ยวคุณแม่จะลองเอาไปปักชำแน่ไม่แน่นะล้มแล้วดูเหมือนตายอย่าไปดูถูกคนที่เขาล้มนะลูกอ่ะคราวนี้เอาขึ้นมาอันนี้ยังมีใบสดอยู่อันนี้คุณแม่เชื่อว่าช่วยได้สองอันนี้ส่งให้กับปุ๋มเลยไปดูนะคะนี่พวกนี้ใจมันไม่สู้ละไปละอันนี้ใจยังสู้แม้ชีวิตจะขาดวิ่นก็จะลุกได้สองอันละและอันเนี้ยถ้าดูดีๆคุณแม่ว่ามันก็จะเป็นประมาณนี้อ๋อมันหักลูกอันนี้แต่ถ้ามันหักเราก็เอาไปลองไปศึกษาก่อนว่าไอ้ต้นนี้มันปลูกยังไงตัดได้ไหมถ้าตัดได้เธอล้มเพื่อแตกหน่อต่อยอดอ้าวมาพูดต่อเลยจริงหรือเปล่าเหรออันนี้มันป้องเดี๋ยวก่อนลูกๆมาห้าลูกอันนี้คือมันล้มนะสมมติต้นไม้มันล้มอันนี้มันหลายวันอ่ะผมรับไปส่วนอันนี้นะลูกอันนี้อดูนะคะถ้าเรายังสดอยู่เราตัดแล้วเอาไปแตกล้มเพื่อแตกหน่อต่อยอดเนี่ยมันมีล้มไม่ใช่ล้มบนฟูกนะอันนี้ดูมันล้มบนฟูกนะเฮ้ยไม่ได้เชียร์ให้ทุกคนล้มบนฟูกถ้าอย่างนั้นช่วยขยายพันธุ์อันนี้ให้คุณแม่แล้วคุณแม่จะใช้เป็นการสอนธรรมะคุณแม่ว่าสิ่งนี้ถ้าถูกไปวางไว้ในกระเป๋าน้ำจะยึดดินได้ฝากไปเลยนะคะเห็นไหมคะเราส่งต่อการช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเรามีเครือข่ายของเราที่จะรับการส่งต่อสมมติเสถียรธรรมสถานไม่สมมติเรื่องจริงสมมติเสถียรมีอะไรบ้างที่จะนำไปสู่ความวิมุตติเสถียรคือความมั่นคงที่จะนำไปสู่ความวิมุตติมีอะไรบ้าง 1. เรามีกัลยาณมิตร 2. เราฝึกให้คนมีโยนิโสมนสิการไม่ได้กินยากล่อมอย่างเดียว3. ถ้าอยู่ในโคม่ามีโรงพยาบาลรองรับ 4. มีพยาบาลที่มีหัวใจโพธิสัตว์มีขบวนการมีอาร์ตเทอราปีเสถียรมีหมดนะที่พูดเนี่ยเขามันจะเปิดนะลูก30นี่คุณแม่ลงแล้วนะคะไปกรุงเทพแล้วและ31บวชไม่ชี21เพื่อจะต้องเรียนรู้แล้วคือขอพูดหน่อย
หลายคนคิดว่าการบวชมันจะได้ประโยชน์อะไรอย่างเช่นมีกรณีคนมาบวชแล้วทำไมยังทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คุณแม่ว่าถ้าผู้หญิงหนึ่งคนมันจะดีหรือมันจะเลวแล้วมันตัดสินใจบวชเนี่ยมันยังมีปัญญามากกว่าตัดสินใจอย่างอื่นอย่างน้อยมันยังมีสำนึกเพราะฉะนั้นคนที่ผ่านการบวชเนี่ยสมมติมันเข้มข้นมาเลยมันก็เจือจางแต่มันจะหมดไหมมันก็เป็นกรรมของเขาด้วยถ้าเขามาอาศัยการบวชแล้วเขาหยุดอย่างที่คุณแม่กำลังสอนหยุดเขาก็จะงอกงามแต่ถ้าเขาไม่หยุดแล้วเขาใช้การบวชอ้างไปทำอะไรมันเป็นกรรมของเขาลูกไม่ใช่กรรมของเราแล้วไม่ใช่เราจะกลัวเลยเราจะไม่บวชใครอีกเลยเพราะว่าเคยบวชแล้วมันเป็นอย่างนี้อีกองบวชก็หดตัวไปเลยไม่ยอมรับใครจำไว้ในวันบวชวันแรกของคุณแม่คุณแม่ไม่รู้ว่าการบวชคืออะไรด้วยซ้ำคำขอบวชหลวงพ่อยังต้องเป็นคนสอนคุณแม่เลยคุณแม่ถามหลวงพ่อว่าตกลงหลวงพ่อจะบวชให้คุณแม่ไหมเพราะคุณแม่ทุกมาหลวงพ่อก็ถามว่าคุณหนูบวชเพื่ออะไรคุณแม่ก็ตอบว่าบวชเพื่อดูใจตัวเองท่านก็นิ่งไปสักระยะหนึ่งแล้วหันกลับมาถามคุณแม่เพราะท่านคงเห็นว่าคุณแม่เป็นคนฉลาดนั่นแหละแต่ยังขาดปัญญาถ้าอยากรู้จักตัวเองก็ดูตัวเองไม่ต้องส่งใจไปดูคนอื่นจบเลยค่ะหน้าที่ของคุณแม่คือโยนิโสมนสิการหลวงพ่อชี้ช่องทางว่าอ๋อถ้าอยากรู้ตัวเองก็อย่าส่งใจไปที่คนอื่นเอาใจไว้ที่ตัวเองคุณแม่รอดเลยค่ะมันจะเป็นข่าวอะไรคุณแม่รอดหมดเพราะคุณแม่เอาใจมาไว้ที่ตัวเองและจากวันนั้นถึงวันนี้40พรรษาเป็นดังกัลยาณมิตรจริงๆพระอุปัชฌาย์ของคุณแม่ตั้งคำถามกับคุณแม่ว่าบวชเพื่ออะไรดังคนที่จะมาบวชเพื่อฟอกตัวก็ต้องฟอกใจก่อนล่ะจริงไหมถ้าใจเปลี่ยนพฤติกรรมก็เปลี่ยนลูกอันนี้เอามาใช้ได้นะตอนบวชคุณแม่ต้องเรียกว่าชีวิตล้มก็ได้นะงงเอาไงดีจะเอาไงดีเราไม่อยากทำอะไรที่มันไม่ดีอ่ะแล้วยังไงดีอ่ะแล้วยังไงถึงเรียกว่าดีล่ะเราก็อยากจะไปสว่างอ่ะเข้าใจป่ะไม่ใช่เราจะมาบวชเพราะเราดีเราจึงมาบวชอ้าวเราไม่ดีที่เราบวชถูกต้องไหมถ้าใครไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็เพราะเราทุกข์ไงเราอยากพ้นทุกข์ไงเราก็ไปหากัลยาณมิตรแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าทุกข์แล้วมาบวชนะไม่ทุกข์ก็บวชได้ทุกข์ก็บวชได้สรุปแล้วการบวชนั้นดีท่าเดียวไม่มีเลวหรอกขอให้มีกัลยาณมิตรเถอะคราวนี้ดูต้อยติ่งราคาเธอขอโทษนะต้นละ5บาทแต่ดูคุณค่าเธอสิเวลาที่แบบเธอจะสะพรั่งขึ้นมาเอานะต้นไม้อะไรที่แบบฝนมาพายุมาต้อยติ่งไม่เป็นไรเลยต้อยติ่งไม่เป็นไรเลยเธอดูราคาถูกล้มคนก็อาจจะไม่รู้สึกเสียดายเพราะราคาถูกไอ้ของถูกๆไม่ล้มอ่ะเข้าใจมั้ยของถูกๆมีคุณค่าน่ะอย่างเงี้ยอย่าดูถูกตัวเองอันนี้สวยงามในมุมนี้นี่แบบต้อยติ่งสะพรั่งเลยเมื่อวานนี้เจอป้าตุ๊กที่นั่นแล้วเห็นน่ะป้าตุ๊กก็จะดูไลฟ์สดของเราเพราะต้อยติ่งเนี่ยคือต้นไม้กลุ่มแรกที่เราปลูก 5,000 ต้นอึดทึดลดทุดที่สุดจนเดี๋ยวนี้เนี่ยดูสิคะตัดออกไปเนี่ยค่ะไปใส่นู่นใส่นี่มาจากอีกอนี้นะที่อึดทึดเนี่ยตอนแรกมีกอเดียวนะก็ไปทั่วเลยแล้วก็อยู่เนี่ยดูเหมือนเป็นราเวนเดอร์ไทยมากนะถ้ามีกลิ่นหอมหน่อยคงแบบสะพรั่งเลยเดี๋ยวเราก็ขยายพันธุ์กันต่อไปผ่านเอาละค่ะชื่ออะไรนะคะที่เธอตั้งกันเนี่ยพวกนี้เนี่ยนะไอ้พวกติดตามคุณแม่เนี่ยนะมันก็ทำให้คุณแม่มีชีวิตชีวาได้ทุกวันอ่ะหอยเอ็นพิซซ่าอ่ะเดินตามมาวันนี้เกี่ยวกันยังไงอะลูกจะล้มมะคุณแม่เดินผ่านไปจะล้มมะแหมล่ำบึ้งเขาบอกว่าจะล้มตอนที่หนูเดินเข้าแกก็เข้าช่องให้มันถูกสิมานี่เร็วป่ะดักก่อนเลยแล้วก็ไปตั้งรับคุณแม่ทางนี้จะได้กระเจิญเนี่ยหัวเราะกันดีนักเนี่ยข้างหลังนะแกล้งเลยอ่ะไปที่ไปส่องมาซิว่ามีใครทำคุณแม่เนี่ยทำงานคนเดียวซะที่ไหนดูสิคะเนี่ยหลบกันใหญ่หลบกันใหญ่ห้าทหารเสือแล้วหลบกันเลยอันนี้เรียกว่าครูบาอาจารย์แกล้งเนี่ยค่ะนอนกันอยู่เนี่ยค่ะบางคนก็ลุกมาเดินจงกรม
บางคนก็เดินจงกรมในขณะที่กลางคืนเนี่ยคุณแม่หลับเร็วใช่ไหมคะบางคนยังจงกรมอยู่ก็สลับกันอยู่อย่างนี้ค่ะผู้หญิงปลอดภัยเพราะสตรีคือสติสติคือสตรีนะมาจากคำเดียวกันนะจ๊ะอ้าวนะคะเราค่อยๆเห็นบางอย่างก็ยังมีความเคลื่อนไหวในท่ามกลางความสงบในความสงบมีความไหวถ้ารู้ทันไหวใจก็ตื่นไหวเพียงหนึ่งเส้นทำให้ชีวิตตรงนี้ที่ยังสงบอยู่จำนวนมากมองเห็นว่าเราต้องช่วยเขาแตะเข้าเบาๆหนึ่งลมหายใจแห่งสติรู้ทันไหวการให้โอกาสเป็นเรื่องสำคัญนะคะเนื่องจากว่าธรรมชาติและอุปนิสัยตามส่งของเส้นเชือกนี้มันมีน้ำหนักของหอยที่ไม่เบาเลยดูนะคะถ้าดูจะเห็นเลยค่ะถ้ามันมีใหญ่มีเล็กมีกลางปีกบ้างมันจะอยู่ในภาวะของการทรงตัวที่ดีเพราะว่ามันมีปีกรับลมแต่อันเนี้ยไม่มีปีกเลยสังเกตมั้ยเนี่ยถ้าทั้งหมดเขานิ่งและไอ้นี่มันไหวอยู่ก็ลองไปดูในรายละเอียดสักนิดดีไหมลูกดูในรายละเอียดว่าเฮ้ยทำไมมันพวกเราบอกว่าเอ๊ะทำไมนี่เธอมันสันดานเป็นไงนะเธอมันแตกๆๆๆเธอต้องดูสิเนี่ยชีวิตเขาน่ะเขาผ่านอะไรมาน่ะแล้วเขามีอะไรเขาไม่มีอะไรดูสิอันนี้ยังก็เรดาร์น่ะลมพัดนิดเดียวก็ไปแล้วเนี่ยดูสิคะเนี่ยเห็นไหมคะว่าชนิดของหอยมันก็ไม่เหมือนกันรายละเอียดของแต่ละเส้นมันก็ไม่เหมือนปันเพราะเวลาถ้าเราจับแล้วเนี่ยเราเจริญสติอยู่กับลมหายใจแล้วเนี่ยเธอยังไหวอยู่ก็อย่าไปโทษว่าเธอไม่ดีแม่ลองอีกทีนะคะหายใจเข้าลึกๆอย่างอ่อนโยนอันเนี้ยเป็นตัวแปรที่ดีมากเลยเพราะมันเรดาร์เลยเนี่ยค่ะอ่อนโยนคุณแม่จับตรงนี้เปลี่ยนที่จับเอาใหม่ดีขึ้นเห็นป่ะคนที่มีอุปนิสัยตามส่งดีขึ้นเปลี่ยนที่จับจับที่เดิมมันยังไหวอยู่ก็เปลี่ยนที่จับแล้วก็ค่อยๆปล่อยอีกทีนึงอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้ดีขึ้นเห็นไหมคะเห็นไหมคะความเป็นกัลยาณมิตรต้องรู้เทคนิควิธีสืบค้นแล้วก็แก้ปัญหาเราเปลี่ยนเขาไม่ได้หรอกค่ะแต่เราช่วยเขาได้ให้เขาเปลี่ยนตัวเองได้ครบแล้วนะคะเดินต่ออันนี้ก็เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการสอนธรรมบุญล่ำบุญล่ำอย่าเท้านะไม่งั้นเราล้มไปทั้งคู่เลยนะแต่โอเคนะมันมั่นคงอ้าวละค่ะคุณแม่มีคนที่บอกว่าขอบพระคุณมากที่ทำให้การเข้าใจธรรมะในวิธีการที่คุณแม่พยายามกับพวกเราเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มันเป็นอีกหนึ่งของการทำของยากในวิธีการที่เราเห็นแล้วล่ะว่าของยากมันมีไว้เพื่อเราของยากมันมีไว้เพื่อเราชีวิตอย่างเงี้ยมันมีไว้เพื่อเราอย่าไปพูดว่ายากอันนี้คิดใหม่อะไรยากมันต้องเราต้องช่วยกันนะคะของยากมีไว้ให้เราคมคนที่ล้มที่บอกว่าทำไมฉันต้องล้มฉันแสนดีฉันก็ทำบุญสุนทานฉันก็มีศีลมีธรรมฉันก็อยู่ในสังคมที่ดีแล้วทำไมฉันต้องถูกกระทำถูกได้ถ้าคุณมีขอโทษนะผลึกเกลืออยู่เกลือมันต้องเค็มแต่คุณจะเค็มต่อไปหรือคุณจะเป็นน้ำดีเมื่อคุณเห็นผลึกเกลือคุณทำน้ำดีเข้าไปหรือถ้าคุณเห็นผลึกเกลือคุณจะทำให้ก้อนเกลือมันโตอยู่ที่คุณคิดโยนิโสมนสิการคุณแม่มองเห็นความสวยงามของการมองเห็นผลึกเกลือนะอะไรที่ยาก
เราต้องเป็นน้ำดีให้มากขึ้นคุณแม่เชื่อเลยว่าคุณแม่จะได้รับการสนับสนุนจากคนที่มีความสามารถอันหลากหลายหลังจากโควิดเราเปิดล็อกให้คนเข้าถึงกันถ้าคุณแม่บอกว่าคุณแม่ปักธงแล้วเมื่อวานนี้ไปอธิษฐานจิตละว่าเราจะเข้าใจหัวใจของเรามากขึ้นในการที่จะทำของยากต่อไปเรื่อยๆนะคุณแม่ยังพูดประเด็นเดิมเราจะทำของยากโควิด-19 มันยากทั้งโลกมันออกจากความเคยชินเดิมซึ่งมันเป็นอุปนิสัยตามส่งในฝ่ายดีไม่ดีไม่เป็นไรแต่จากนี้เราจะสร้างวินัยคือความเคยชินใหม่ที่จะทำให้เรามีชีวิตที่อยู่กับโลกที่ยากยังไงรอดไปด้วยกันวิธีการลุกแล้วค่ะเราจะอยู่กับโลกที่ยากอย่างไรที่รอดไปด้วยกันอันนี้เป็นคำคมเลยนะคะที่ว่าถ้าทำพี่ปุ้ยก็จะใส่คุณแม่ขอยกตัวอย่างต้นกลางต้นนี้มันเป็นจังหวะที่ดีที่ตอนนี้ฝนตกและไม้ค้ำต้นกลางแข็งแรงด้วยองค์ความรู้ที่มีอยู่ต้นกลางมองไปไกลเลยค่ะยอดที่จะแทงออกมานะคะมันเริ่มขยายกรีบและอันเนี้ยถ้าเราได้ปุ๋ยของพี่ปูกับอาจารย์ทองก้อนไว้ที่โคนแล้วใช่ไหมหนูแล้วเราฉีดเขาเรียกว่าปุ๋ยผิวใบฉีดได้ยังลูกตอนนี้ยังค่ะเพราะว่ายังไม่มีใบยังไม่มีใบแล้วฉีดที่ผิวไม่ได้เหรอไปถามสิเราจะช่วยเขานะคะเราค้ำต้นไม้ต้นนี้ถูกล้อมมาเอาเป็นว่ามีเจตนาเอามาหรือล้มแล้วเอามาอะไรก็ได้สมมติชีวิตนะแต่มันมีไม้ค้ำเนี่ยไม้ค้ำเนี่ยค่ะเป็นดังอะไรคะตัวเสริมเป็นหนึ่งในกัลยาณมิตรนะไม้ค้ำปุ๋ยเป็นหนึ่งในกัลยาณมิตรการฉีดให้ใบกับผิวคุณแม่ว่าทองก็มีคำตอบเรื่องนี้แหละเราไม่ต้องไปถามใครหรอกงูเรามีเขาซะขนาดนั้นเขาจะบอกเลยว่าฉีดอะไรที่มันจะดูเพราะรากไม่มีต้นนี้มาแบบไม่มีตุ้มไม่มีรากแต่จะรอดยังไงเอาไปถามเดี๋ยวเขาจะมาเป็นเชิงวิทยาศาสตร์ใช่ไหมฮะพ่อคนนี้เดี๋ยวจะงี่นั่นนู่นเนี่ยหลับอยู่ตีสองยังไม่หลับนะฮะสลับกันทำงานนะฮะเราก็เลยบอกว่าเธอตื่นขึ้นมาเธอช่วยทำต้นนี้ให้รอดเดี๋ยวเขาจะปิงปังล่าเริงเพราะชีวิตของเราตอนนี้หลังโควิดทุกคนหาเวทีเป็นประโยชน์หมดจริงนะคุณแม่ต้องตัดสินใจตอนนี้แหละมีคนถามว่า8เดือนเนี่ยงานเนี่ยยากไหมยากแต่ทำได้สำหรับคุณแม่แล้วมักง่ายกว่าที่คิดคุณแม่ต้องทำสิ่งที่ยากอยู่บนมักอยู่บนหนทางอยู่บนสติปัญญาที่อารักขาจิตแล้วแก้ปัญหาไปดูสิคะหันมาทางนี้คุณแม่ชอบทำให้ขบวนได้เอ็กซ์ไซส์อ่ะดูถ้าต้นไม้ต้นนี้ให้ร่มเงาดูนะคะต้นนี้จะมีนกหนูมาอาศัยคนก็เข้ามาอาศัยการทำเรื่องนี้ที่จะทำให้เขาเติบโตถือว่าเป็นดังกัลยาณมิตรแต่เขาหยั่งรากเอาละค่ะเขาจะต้องหยั่งรากออกมาจากต้นอันนี้คือโยนิโสมนสิการแล้วก็ให้ร่มเงาโอเคไหมกัลยาณมิตรกับโยนิโสมนสิการเคลียร์ไหมเนี่ยเคลียร์ก่อนเคลียร์กดไลค์แล้วเคลียร์กดไลค์คุณแม่ศักดิ์สิทธิ์ต้องแชร์ให้ได้พันคนโหคุณแม่แปลว่าอะไรแปลว่าความศักดิ์สิทธิ์ของคุณแม่คือลูกศิษย์ดีค่ะลูกศิษย์ก็ต้องแชร์ไปแล้วก็ต้องลุกให้ได้เหมือนต้นนี้นะทีนี้พอได้ต้นนี้อ้าวนะกลับมาอีกทีนึงลูกคุณแม่มองไปที่นู่นถ้าน้ำหนักของประมาณ150ตันคิดเป็นตัวเลขจาก26ตันเป็น40ตันเป็น100ตันเป็น120ตันเป็น150ตันจะลอยอยู่ตรงนั้นเอาล่ะใครจะคิดคำนวณล่ะนะเห็นไหมคะคราวนี้ก็ต้องใช้ความรู้ใช้บังเอิญได้ไหมชีวิตมีบังเอิญไหมความยากไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาแก้มันด้วยความบังเอิญใช้ปัญญาเข้าไปเลยคุณแม่ให้กำลังใจว่าเวลาคนมีปัญหาปัญญามักจะมาแต่ว่านั่งรอปัญหาแล้วเกิดปัญญาคุณแม่ไม่เอานะ33ปีกับการสร้างเสถียรธรรมสถาน1เนี่ยคุณแม่ก็มีปัญญาพอสมควรแต่ถ้าเสถียรธรรมสถาน2เนี่ยคุณแม่เอาปัญญาไปทำงานเชิงรุกนะเห็นไหม
จังหวะของชีวิตในแต่ละขณะปัญญาที่ทำงานอย่างรอบคอบร้อยตันยกยังไงแล้วขึ้นไปที่ห้องหัวใจได้ด้วยคนแก่ต้องเข้าถึงคนแก่จะมีความสุขขนาดไหนต้องคิดดูว่าผู้สูงวัยที่เข้าไปถึงในห้องพหาไทยแล้วได้ฟังหัวใจของตัวเองจะเป็นอย่างไรนั้นสังคมของเราคือสังคมของเศรษฐีที่จะมีระดับของโสดาบันเป็นพื้นฐานนะโสดาบันคือผู้ที่มีศีล5บริสุทธิ์มีศีลมีสมาธิคือความบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการงานแล้วมีปัญญาในการจัดการปัญญาศีลและสมาธิคือสัมมามรรคของเราที่มีเป้าหมายคือนิพพานยากที่สุดการบวชว่ายากแล้วการบวชแล้วเรียนเพื่อพ้นทุกข์ยากกว่าการบวชเรียนพ้นทุกข์แล้วยังต้องฉุดช่วยคนอื่นโอ้โหมันเป็นปัญญาทั้งสิ้นเลยคุณแม่จะทำยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้คุณแม่ต้องมีการวางแผนประชุมถามใจของทีมว่าเธอสู้ไหมเธอสู้กับใจตัวเองไหมปัญหามีแน่นอนแต่ปัญญาของเราจะช่วยทำให้เรามีปัญหาน้อยและหาความร่วมมือหากัลยาณมิตรมีโยนิโสมนสิการมีกัลยาณมิตรคิดให้แยบคายแล้วหาความร่วมมือใช้หลักการสัปปุริสธรรมมาอยู่รวมกันโดยใช้เมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังไม่มีนินทากันแก้ปัญหาสื่อสารที่ยังมีศีลมีธรรมใครอยากจะมาลงแขกลงขันลงทุนกับเราสังคมมันล้มโลกมันล้มอยู่มันต้องการสิ่งเหล่านี้โควิด19มันไม่ใช่ตัวใครตัวมันโควิด19มันคือเอาความสามารถของเราที่หลงทางไปนานแล้วมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันยากนี่แหละให้ง่ายได้เป็นปาฏิหาริย์ของเรานะคะในกรณีที่เราเดินตรวจบ้านก็แอบเห็นความสุขเล็กๆข้างทางดูต้นนู้นก็บาวบาบบานตั้ง 3-4 ดอกถ้ามีความเป็นไปได้คุณแม่อยากให้ใครลองไปเกี่ยวต้นบาวบาบคุณแม่ยังไม่เดินเข้าไปเพราะมันแฉะปุ๋มลองดูสิเห็นบาวบาบไหมคะมันเก็บถึงหรือเปล่าตัวเธอก็ไม่สูงนะคืออยากจะเอามาใกล้ๆกล้องอ่ะหรือกล้องไปตรงนู้นฮะบุญล่ามปฏิเสธบ้างก็ได้นะถามว่าหรือกล้องไปทางนู้นบุญล่ามบอกได้ค่ะเรามาดูเลยก่อนจะไปหาบาบาบตรวจงานแล้วสุทนเขาทำเนี่ยแหละค่ะดูสิคะในหนึ่งเดือนน้ำตกเกิดขึ้นแน่ดูเนี่ยค่ะนี่คือสภาพจริงของคลองไส้ของไส้อ่อน มาเลยมาฮะได้ถ้าบุญล่ามเขานี่ไงอุ้ยน้ำหนักคุณแม่เบาพี่ติ่งนี่ค่ะนี่ค่ะไม่ฉีกายสิทธิ์บินไม่ได้หรอกเดินเอาไม่ฉีกนี่เลยนี่เลยเห็นเลยเป็นจริงดังว่าเลยเนี่ยค่ะน้ำไหลไปแล้วไปอยู่นู้นเลยค่ะดูโคนนี่ไงถือเป็นการตรวจงานไปเลยเนี่ยแค่จะมาดูต้นบาวบาบเนาะนี่ไงคะนี่เส้นเดียวนะคะสุทนทำเส้นหนึ่งเป็นตัวอย่างแล้วเดี๋ยวเราจะเอาต้นไม้จัดหมวดหมู่แล้วก็จัดเป็นกลุ่มอะค่ะจัดสวนอุ้ยเธอแย่งฉันพูดเหลือเกินนะแม่นกน้อยอยู่ไหนอะจ๊ะล่าเริงต้นบาบาบเห็นชัดนะวันนี้ต้นเล็กบานจ้าโออีนี้แหละค่ะเห็นบาบาบอุ้ยสวยงามค่ะถ่ายไปให้ป้าตุ๊กดูหน่อยป้าตุ๊กอยากเห็นต้นบาวบาบนี่ดูสิ1 2 2ดอก3ค่ะ3ดอกแล้วลูกโอ้เดี๋ยวเราต้องไปดูอีกต้น40พรรษาคุณแม่นะทุกคนมาบอกขอดูต้น40ดอกของคุณแม่หน่อยสวยนะฟูเชียวนะฟูเชียวมาดามสุขคุณแม่ทักจิบน้ําอ๋อเหรอมาดามสุขขอบใจจ้ะเธอรู้ได้ไงว่าคุณแม่กําลังจะจิบน้ําโอเคมาตามสุขประมูลไม่แต่เนี้ยฟักข้าวอ่ะไม่ต้องประมูลหรอกเอามาช่วยต้นไม้ที่ล้มแล้วกันเนาะคุณแม่สนใจที่มันมีแมลงที่ดอกบาวบาบอันนี้มากเลย
มันคือผึ้งนะเรามีผึ้งใหญ่อยู่เดี๋ยวพอมันหมัดหมาดดีแล้วเราค่อยเข้าไปดูผึ้งว่าเป็นยังไงบ้างหวังว่าคงไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มมียุงกลางวันเราต้องมีที่สเปรย์ตัวเราแล้วนะพอมันเริ่มสับปะรดเขาเริ่มมีขังน้ำเนี่ยเราต้องสเปรย์ยุงกลางวันไอหลอด LED ของทองก้อนเขามันไม่ทำให้ยุงกลางวันหายมันทำให้ยุงกลางคืนไม่มีเพราะฉะนั้นเราต้องสเปรย์อันนี้เราเผื่อใครจะมาเนาะเราต้องระวังเรื่องยุงอ่ะว่าแล้วคุณแม่จะเดินไปสิเธอ 1 2 3ได้ค่ะอึ๊บอึ๊บมาแล้วค่ะคุณแม่เข้ามาใกล้โอ้โห3ดอกนี่ถ้าไม่เสียดายดอกนะฮะพึ่งเต็มเลยใช่ดูสิสวยมากสะอาดเหมือนปุยอะไรสักโอ๊ยตายเห็นปุงอะไรปุยอะไรสักอย่างนี่ดูสิลูกโน่นๆๆๆเขาจะสวยตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราลองดูไหมปุ๋มหาใครเกี่ยวมาอันหนึ่งตอนจบรายการเอาไปอยู่ในมือคุณแม่ได้ไหมโอเคลองดูสิเธออย่าไปใช้สามีแบบจิกตีนะทำเองได้ทำได้นะจ้ะโอเคมาเราก็จะเดินตามมามุมนี้เราก็จะเห็นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนันทวันเราไปบาวบาบซะจนเราลืมคลองไส้ไก่ไหมนี่คลองไส้ไก่มาจากน้ำนี่นะคะนันทวันมานี่ก่อนนี่นี่ลูกนี่นะคะตรงข้างบนนั้นจะเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคือต่อจากพระพักของพระอริยธารามาก็จะอยู่ที่สถูปมนตราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ผู้สูงวัยก็จะนั่งนะคะเป็นสังคมผู้สูงวัยเสียนินเริ่มทำน้ำตกลงมาแล้วนะคะก็มาเป็นบ่อเด็กจากบ่อเด็กก็ไหลลงมาเนี่ยค่ะคลองไส้ไก่นี่เป็นหนึ่งในอีกหลายคลองมันอาจจะเป็นเกือบร้อยคลองก็ได้นะคุณแม่ว่าเพราะว่ามันจะแล้วเราก็ไม่ต้องมาห่วงเรื่องระบบน้ำแล้วลูกแต่เราสามารถที่จะทำให้น้ำเนี่ยมันซึมไปจากการไหลและถูกร้อยเรียงให้มันเกิดความชุ่มชื้นเหมือนเราเป็นฟองน้ำอย่างไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณแม่อ่ะถือเป็นการส่งกันบ้านแล้วกันนะใครดูก็จะได้รู้ว่ารายงานข่าวนะคะคราวนี้ก็เดินต่อมาเอาละล้มแล้วลุกก็ต้องมีวิธีการสมัยก่อนเนี่ยโอ้ยใช้สปริงเกอร์ใช้ไอสายเนี่ยทีนี้เราก็จะรวมไอสายเนี่ยเขาเรียกว่าลำทางหรือลู่ของน้ำเนี่ยเป็นระบบขึ้นเพราะเรามีคอนทัวร์แล้วพอเราล้มปุ๊บเราวางแผนใหม่เรามีปัญญาคราวนี้เราจะไม่ล้มที่เดิมล้มแบบเดิมเราก็ต้องวางแผนพอแผนเนี่ยมันก็มีคล้ายๆพิมพ์เขียวเนาะใช่ไหมเขาเรียกพิมพ์เขียวไหมมีพิมพ์เขียวเธอดูเธอหันไปดูใครจะตัดได้นะอย่านะเธออย่าตกลงมานะเธอถ้าลำบากนักไม่เป็นไรแต่จะไม่ช้ำด้วยต้องมีเฮ้ยผู้หญิงใช้ผู้ชายก็ได้เรามีสติจะใช้ลูกหลานตาย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 คุณปุ๋มคะคุณปุ๋มคะให้ออกเลยค่ะเธอจะได้เห็นเลยค่ะวางแผนกันใหญ่โอ้โหชีวิตเธอเสี่ยงตายจนคุณแม่ต้องเข้ามาประคองว้าวนี่ค่ะปุ๋มทำได้ทุกอย่างค่ะมาเลยค่ะมาเลยขอบคุณมากเลยลูกโหยมีน้ำหนักมากนะลูกน้ำหนักอย่างน้อยอันเนี้ยคุณแม่ว่าสักครึ่งกิโลเนี่ยค่ะเดี๋ยวเอาไปชั่งดูก็ได้มาดูเอาสิลูกดูหูยกรีบยิ่งกว่าทิวลิปอีกนี่ยิ่งกว่าทิวลิปอีกนะลูกขอดูหน่อยทำเสียงพอดีเสื้อของแม่ขาวเห็นไหมหรือจะต้องเห็นนะคะอันนี้ก็ได้เห็นแสงเห็นตามองดูรู้สึกยังไงกลับไปที่ใจนะคะลูกเอามือสัมผัสโอ้ยมันเหมือนกลีบดอกทิวลิปเลยลูกเนี่ยค่ะใครที่ชอบไปดูเสียเงินไปดูทิวลิปตอนนี้เครื่องบินไม่มาเนี่ยดูเนี่ยนี่ขม้วนนี่ก่อนลูกขม้วนเนี่ยเขาเรียกอะไรฮะใบหุ้มแรกเนี่ยขอ
ช่วยในดูลูกใบหุ้มแรกก่อนมันม้วนตัวลูกดูสิเห็นไหมคะไอ้กรีบสีดำสีเขียวเนี่ยมันม้วนพอมันม้วนอยู่เนี่ยค่ะมันก็เข้าไปเป็นคล้ายๆกลมๆไอ้เนี่ยมันก็บานได้ที่สุดมันก็ไปติดไอ้วงกลมมันก็เลยกลายเป็นลีลาส่วนไอ้เนี่ยถูกหุ้มมานานโอ้นี่มีตรงนี้มีเกสรอันนี้คือต้องอะไรเดี๋ยวไปหานักพฤกษศาสตร์อธิบายอันเนี้ยดอกมันคุณแม่ว่าอันเนี้ยมันน่าจะเป็นอะไรของมันและนี่เป็นเกสรทีนี้ใช้ตาดูก็รู้สึกชอบชอบเป็นสุขแต่ไม่ใช่ชอบแบบที่เดี๋ยวจะตัดให้ทั้งหมดป่าเลยนะเอามาจัดทีนี้มันก็ราคาไปถูกไหมฉะนั้นเห็นชอบก็รู้ว่าชอบสั้นๆอย่าเผลอเพลินตีความไปว่าเหมือนทิวลิปจิตไปนึกถึงตอนไปยุโรปทิวลิปบานเนี่ยเห็นไหมความทรงจำมันไปแต่มีปัญญาคือมันคือตรงนี้ปัจจุบันกายอยู่กระจายคราวนี้จะดมสอนกลิ่นอ่อนมากเลยดอกมีนะมีกลิ่นแต่กลิ่นอ่อนมากคราวนี้พอดมถูกใจก็เรียกว่าหอมไม่ถูกใจก็เรียกว่าไม่หอมนี่งานปฏิบัติก็คือถอนความชอบชังทั้งในเรื่องที่ผ่านทางตาทางมือสัมผัสโอ้นี่ขอบอกว่ามันเป็นดอกไม้ที่สวยมากคือชอบมากอะแต่ไม่ใช่ของฉันสวยใช่ไหมทำยังไงปลูกเยอะๆคนก็จะได้เห็นสวยได้อย่างเงี้ยค่ะลองแบ่งปันไปทีนี้ผมมีเจ้าภาพบาบาบหลายต้นนะคะเดี๋ยวดอกนี้ให้พี่ติ่งเพราะว่าพี่ติ่งเนี่ยพอเห็นปลูกพยัคฆ์หมอบที่ใต้ต้นบาบาบด้วยนะมัวแต่ชอบต้นนี้แล้วไม่ดูต้นเล็กๆนะคุณแม่อยากจะสอนว่าตาดูหูฟังฟังเสียงใจตัวเองว่าชอบแล้วที่มันเคยดึงมาเป็นของฉันต้องเห็นใจตัวเองต้องวิราคะได้อยู่ก็ของสวยได้แต่ต้องวิราคะวิราคะไม่เอาเข้ามาฝึกให้เลยค่ะพี่ติ่งคะเป็นดอกไม้ที่ขอให้พี่ติ่งมีความงอกงามในธรรมเป็นดอกไม้ที่หอมทวนลมฟุ้งกระจายอยู่ได้สัปปุริสธรรมรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาบุคคลและชุมชนชุดช่วยตัวเองนะลูกช่วยคนอื่นได้แล้วต้องเป็นประโยชน์ค่ะน่าสาธุ เนี่ยค่ะเจ้าภาพบาบาบทั้ง8ต้นแล้วเขาควรจะได้ใช่ไหมนี่ไงฮะฝึกให้ทีนี้ให้เลือกปฏิบัติไหมไม่เลือกแต่ตอนเนี้ยพิเศษดูมันเลือก แต่พอเสร็จแล้วใครมาก็ดูได้มันก็จะอ๋อแต่ขอร้องนะคะเดี๋ยวไม่ใช่ใครมาก็เอากรรไกรมาอ๋อโหเราทำบุญบาบาบเอ้ยอันนี้เรากำลังสอนฝึกเรื่องละราคะนะคะแล้วพอเมื่อวานนี้เราเดินมันก็มีถ้าเราไม่ตัดนะลูกมันจะมีฝากและอีฝากนั้นละค่ะเขากำลังเอาไปเพาะนะคะแล้วพอเพาะแล้วก็จะเป็นอะไรคะก็จะเป็นต้นแล้วคราวนี้เราก็จะแจกต้นกันเลยทีเดียวเชียวเอาละมาต่อล้มแล้วลุกเห็นไหมประโยคเดิมล้มแล้วลุกลุกอย่างไรก็ลุกแบบคนที่มีขาที่พึ่งตัวเองได้มีปัญญามีสติหายใจอย่างมีสติอารักขากายใจเดินต่อไปหาความเป็นกัลยาณมิตรของสิ่งแวดล้อมอุ้ยคุณแม่เห็นต้นไม้ต้นนั้นสีส้มเนี่ยมันสลัดใบนกยูงเหรอคะคุณแม่ว่าใบนะใบนะลูกต้นนั้นนะใบนะไม่ใช่ดอกนะน่ะใบนะจ๊ะเดี๋ยวเราค่อยติดตามนะคะตอนนี้ยังมีคนดูอยู่หรือเปล่า546โหเหนียวแน่นเหนียวแน่นพวกนี้ดูต้นไหนของคุณยายอ่ะหมดแล้วเหรอโอ้ยังมีอยู่ยังบ้านอยู่40ดอกเดี๋ยวเราจะไปจบที่ใบสีแดงขอที่ชูคุณแม่หน่อยได้ป่ะเหงื่อซึมเลยจ๊ะเอาละผ่านตรงนี้แล้ววันนั้นคุณแม่เก็บฝักได้ปุ๋มวันหลังเอาฝักมาโชว์อุ้ยเธอก็ยังบานอยู่อีกเยอะนะแต่ก็ไปแล้วเยอะเหลืออยู่อีกสัก 5-6 ดอกนะเดี๋ยวยังมีบานทุกวันเลยค่ะต้นเนี้ยตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้ค่ะตั้งแต่วันปลูกนั่นนะคะที่เรานับกันไอ้ที่ต้นใหญ่มาเราก็นับว่าเฮ้ยเบาๆนี่เนี่ยถ้าคุณแม่มองดูตอนนี้ก็มากกว่ายังเหลือไปอีกเป็น10นะเนี่ยหรือมันมีอีก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กว่าแล้วค่ะ
แสดงว่าไอ้ที่เป็นตุ่มมันก็ยังออกไอ้ที่มันร่วงก็ร่วงไปถูกไหมลูกวันนั้นเราเก็บตรงนี้ได้ใช่ไหมที่มันเป็นอะไรนะเม็ดนะลูกเราเก็บได้ทางนี้แหละเราเดินตรวจบ้านกันแทนแทนครั้งนี้เดินเร็วหน่อยเหงื่อออกแล้วอย่ายับยั้งการเดินมาเลยค่ะไปถึงใบไม้ซึ่งเราตรวจงานแล้วว่าทุกสรรพสิ่งเอาละสิต้นนี้เอียงเนาะต้นเอียงเนี่ยอาจจะต้องค้ำก่อนอันนี้ต้นใหญ่เด้อเบาบาบใหญ่ช่วยดูไว้นิดนึงเอียงต้องค้ำตามหลักการที่พูดกันว่าไอ้ที่ล้มก็ค่อยๆพยุงขึ้นแต่เนื่องจากพายุยังมาอยู่พวกเอียงช่วยค้ำก่อนขอบคุณเสียอาที่ส่งดร.เอส่งมานะคะที่เอาไม้ค้ำมาขอบคุณไปทั่วแหละเพราะว่าอะไรไม่มีใครหรอกที่ล้มแล้วจะลุกได้คนเดียวถ้าไม่มีกัลยาณมิตรนะคะไม้ค้ำเป็นดังกัลยาณมิตรมาดูเลยเสียอาส่งมาให้เราเนี่ยค่ะดังกัลยาณมิตรก็ช่วยกันคุณแม่บอกว่าตอนนี้ทำงานไม่ไหวคนงานก็เหนื่อยมากเลยซื้อก็ไม่มียาวเพราะฉะนั้นต้องตัดสิ่งที่มีอยู่ในสิ่งที่เรามีเพียงแต่เราไม่มีคนตัดให้สตางค์คนงานที่หามาได้เพราะเราก็ตึงแล้วเนี่ยค่ะขอโชว์ไม้ค้ำที่เพิ่งตัดคือต้นอะไรคะต้นยูคาเหรอเนี่ยค่ะยาวเลยเนี่ยค่ะขอบคุณเสียอามากนะจ๊ะสุขภาพแข็งแรงนะวันนั้นเสียอาบอกว่าให้ต้นไม้เนี่ยค้ำในเนี้ยจะค้ำก็ไปตัดเอาพอบอกว่าจ้างคนตัดมาให้หน่อยเถอะเพราะตอนนี้คนในเสถียรก็ตึงเขาก็บอกว่าลูกสาวดร.เอบอกว่าให้มาแล้วถ้าไปจ้างคนตัดแล้วต้องไปเอาเงินคนแม่เขาว่ามันดูไม่ดีเขาเลยไม่ตัดคุณแม่ก็เลยไม่ได้ไม้คุณแม่ได้ยินคุณแม่ก็บอกว่าช่วยกรุณาเถอะเราดูแลคนที่เขาต้องการใช้แรงงานคนก็ตกงานเยอะเราช่วยสะพัดเลยคุณแม่จะไม่หยุดการปลูกต้นไม้และถ้าไม่มีไม้ค้ำเพราะต้องมีคนของเราไปตัดคนของเราก็หมดแรงแล้วดูสิต้นไม้หลายต้นนี่ยังไม่ได้ปลูกเลยแค่ปลูกต้นไม้เนี่ยก็หมดแรงแล้วตัดไม้ค้ำอีกไม่ไหวพูดไปได้สัก2วันเนี่ยไม้ก็มานี่คือการสะพัดคือการหมุนเวียนคือการมีกัลยาณมิตรคือช่วยกันคิดลูกช่วยกันคิดวันนี้คนทำงานเราเยอะเนาะมื้อกลางวันเราอะไรเนาะหิวแล้วอะพอคุณแม่หิวคุณแม่จะนึกถึงแล้วมื้อเช้าล่ะมื้อเช้านี่แม่อู่เอาเมี่ยงคะน้ามาแล้วก็เนี่ยคุณแม่ดูอยู่หรือเปล่าคะแม่อู่ดูอยู่อู่เดี๋ยวคุณยายกินเนาะเมื่อวานนี่ห่วงแม่อู่มากเข้ามาดูเราก็เลยดูสุขภาพกันอู่ต้องหายใจลึกแล้วต้องเดินอย่างแม่นี่แหละเราจะแข็งแรงลูกเนี่ยแหละเป็นมรดกที่เราตั้งใจใช่ไหมลูกที่เราจะทำให้คุณย่าบุญเกื้อยศสิงห์ได้รับการเรานึกถึงการอุทิศเลยเราต้องมีเพื่อนบ้านมาอยู่ลูกอันนี้คือเนี่ยค่ะขอแวะพูดนิดนึงศาลาค่ะศาลาที่เสถียรก็เยอะมากบานทุกวันวันนี้เห็นแล้วเธอเริ่มคลี่บานแล้วมองไกลเข้าไปตอนนี้ได้ไหมหนูเข้าไปหยิบให้ยายดอกหนึ่งค่ะวันนี้เป็นวันแสดงความเป็นกัลยาณมิตรแล้วเดี๋ยวจะไปจบลงที่ต้นนู้นเลยเราเดากันไว้เลยค่ะต้นอะไรคุณแม่รู้แล้วนะแทนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะเอาสีไปเทียบง่ายเอาดอกสาละไปเทียบคุณนายติ่งสวยจริงๆนะคะนี่นะถ้าว่าเรามีอีเวนต์เนาะเราจัดงานเนี่ยดูสิใหญ่เท่าหน้าน่ะน้ำหนักครึ่งกิโลนะลองดูยังจ้ะอ่ะเดทต่ออันนี้สาระอันเดียวลูกอันเดียวเอาสีมาเทียบกับใบเห็นไหมเรามองไกลโอเคนะคะลูกมาขอบใจจ้ะวันนี้เรามีต่อไปนี้เราจะมีกรรไกรที่แบบอย่างนี้ด้วยนะปุ๋มกำไกที่อย่างเงี้ยตึงแล้วมันหนีบดอกลงมาเลยอ่ะฮะกำไกกันกระชากแล้วมันจะได้ดอกมาไหมคุณแม่เห็นโอ้โหมาเร็วเบาบาบดูสิคะวันนี้ดอกไม้บานสะพรั่งสวยหลังจากที่พายุมาหาความดีงามให้ได้อันนี้ก็จะเป็นอีกเชฟหนึ่งดูสิคะ
อันเนี้ยเหมือนพญานาคเลยเนี่ยแล้วมีฟันหลายคนก็บอกว่าโอ้เป็นดอกไม้ที่จริงมันก็คือกลีบนั่นแหละค่ะกลีบอันนี้ก็เหมือนอะไรที่แบบแข็งแรงเหมือนกันเลยแต่อันเนี้ยบางกว่าไหวกว่าแต่ลักษณะของกลีบดอกไม้คือคลี่อันเนี้ยค่ะคุณแม่ว่ามันคงเป็นส่วนเดียวกันอันนี้ดาวนะอันนี้ดาวไอ้ฟูฟูเนี่ยกับอีตรงเนี้ยมันต้องเป็นส่วนเดียวกันเนี่ยอันนี้ชื่อสาระอันนี้ชื่อบาวบาดกลิ่นหอมมากกว่าเปรียบเทียบกันไม่ได้ดอกไม้สองอย่างนี้อิจฉากันไหมอ่ะตอบลูกมันควรจะอิจฉากันไหมอ่ะคุณแม่กับพี่ติ่งควรอิจฉากันไหมต้องแข่งกันไหมเธอก็สวยของเธอแต่ละแบบไม่เหมือนกันลูกนั่นคนที่จะมีกัลยาณมิตรมันต้องคิดอย่างนี้แหละเปิดใจกว้างๆอย่าทำให้เกิดเป็นของโหลสีไม่เหมือนกลิ่นไม่เหมือนแต่อยู่รวมกันได้อย่างลงตัวค่ะเนี่ยค่ะคือการคิดเพื่อที่จะให้เราเกิดพลังร่วมโยนิโสมนสิการเป็นปัจเจกคิดภายในกัลยาณมิตรเป็นปัจจัยภายนอกโยนิโสมนสิการเป็นปัจจัยภายในเมื่อเราคิดอย่างแยบคายเราจะไม่ทำตัวเองประมาทขาดสติเพื่อล้มลุกคุกคานล้มครั้งเดียวแล้วเติบโตไปเลยมันก็จะเป็นอย่างที่คุณแม่กำลังอธิบายพี่ติ๋งเข้าใจไหมพี่ติ๋งลุกไม่ลุกลุกค่ะเก่งมากเข้าใจมากเลยขอบใจเดี๋ยวเราจะไปกินอาหารเช้าด้วยกันเอาฝากถือไว้อีกดอกนึงวันนี้คุณแม่จะลุยไปที่ต้นนี้มาเลยค่ะจบลงที่ตรงนี้เลยตอนนี้กี่โมงคะลูกอ๋ออยู่ในออนไทม์เป็นเวลาที่วันนี้คุณแม่เข้าเร็วใช่ไหมล่ะเพราะว่าคุณแม่อยากใช้เวลาพูดเยอะมาดูเลยค่ะแทนต้นอะไรมองไกลเหมือนดอกไม้หลายคนบอกว่าเหมือนอะไรคะเหมือนหางนกยูงไม่ใช่มานี่เร็วโอ้โหนี่ใบค่ะใบค่ะแล้วมันโดดเด่นเรียกเราเข้ามาหาเลยนี่ต้นไม้ที่เรารู้จักกันดีเลยค่ะคือต้นทางบ้านตอบมาว่าต้นอะไรคะเวลาที่เขายังไม่แดงเขาเป็นอย่างนี้นะคะต้นอะไรลูกอ่ะไม่รู้ไอ้พวกนี้เธอนี่ไม่ช่วยกันทำมาหากินเลยตะแบกหรืออินทนิลอ่ะดูเลยค่ะดูนี่เลยค่ะสีส้มมากเลยนะคะปุ๋มขอใบหนึ่งปุ๋มขอใบหนึ่งลูกเดี๋ยวเอาไปถามนักต้นไม้คุณแม่ไม่รู้ว่ามันคือแต่มันสวยมากเลยลูกไม่หางนกยูงหยิบมาอันนึงเอาใบข้างบนเลยนี่คุณแม่ว่ามันคือมันไม่ออกดอกนะมันพูดยากอันนี้คือยางนานะคะตะแบกก็ไม่น่าใช่นะตะแบกไม่เคยเห็นหรือว่ามันเจอแล้งร้อนดูสิสวยไหมล่ะลูกสวยไหมคะแม่ดูสิคะดูสิหรือว่ามันเป็นเชื้อโรคขาดปุ๋ยเปล่าคะปุ๋ยเหรอเอาละทองก้อนตื่นขึ้นมาแล้วช่วยทำการบ้านให้หน่อยก็จะมีสองเรื่องอะค่ะก็จะบอกแม่มันป่วยอยู่กับสองเราก็มองของป่วยสวยได้นะคะอะเก็บไปถามคุณแม่ไม่กล้าชี้ว่าอะไรตะแบกหรืออินทนิลแต่ว่าเดี๋ยวขอไปถามผู้รู้หน่อยนะคะก็สวยเอาฝากไว้วันนี้เรามีของฝากระหว่างทางและแน่นอนค่ะคนดูที่มากมายวันนี้เราจะมาสรุปการตรงบ่อน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ของเราคือบ่อมังกรบ่อที่จะฉุดช่วยคนอย่างมากมายเราขยายบ่อมังกรออกไปเพื่อมีปริมาณน้ำที่มากขึ้นแต่เราไม่สามารถที่จะทำสะดือน้ำได้อีกเพราะมันแข็งมากค่าใช้จ่ายมันสูงและน้ำในหุบเขาโพธิสัตว์โดยปริมาณของความลึกแค่90เนี่ยก็สามารถที่จะมีน้ำแล้วเพราะฉะนั้นการขุดของเราที่เรามีโอกาสที่จะได้พิสูจน์จนข้อมูลเรานะมีจากข้อมูลเนี่ยคนรู้ก็จะคอยบอกคุณแม่ว่าแม่เราจะไม่ทำอะไรที่
คาดเดาแล้วคราวนี้เรามีข้อมูลแม่นนะฮะทองก้อนเขาส่งมาเมื่อตอนเที่ยงคืนว่าเราจะทำทุกอย่างเนี่ยค่ะอันนี้เราก็ดักน้ำไปตอนแรกนะคะแต่ตอนเนี้ยค่ะเราเห็นแล้วตัวอย่างตัวอย่างลูกเนี่ยค่ะคลองไส้ไก่แทนสามคลองเนี่ยค่ะไหลมาก็มาถึงอ่าวมังกรอันนี้ทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะคะระบบสะกบน้ำที่มันไหลมาเป็นกระแสเห็นคลองไส้ไก่ไหมลูกที่มันเกิดเองโดยตัวมันนะโดยตัวมันนะไม่ใช่ขุดนะเนี่ยค่ะ1 2 3นี่คือแรงของน้ำที่มาจากที่สูงแล้วมันก็ลงไปที่เราขุดรอไว้ซึ่งอันนี้ค่ะแล้วมันก็ส่งต่อไปที่บ่อมังกรถ้าเราสมมตินี่คือบ่อมังกรและนี่คือคลองไส้ไก่ที่เราขุดไปจนถึงนู้นเลยข้าไปดูที่สถูปะลูกเราก็จะได้น้ำแน่นอนเลยอันนี้เราไม่ต้องคาดเดาเรารู้เลยว่าปริมาณน้ำของเราจากนี้ไปเท่าไหร่ต่อปีด้วยนะคะพี่ติงทำงานแบบนั้นนะจ๊ะถ้าเป็นนักลงทุนต้องรู้ใช่ไหมว่ามีเงินอยู่เท่าไหร่สายป่านยาวขนาดไหนจริงไหมเหมือนกันเลยลูกเหมือนกันเลยค่ะชีวิตเป็นอย่างนั้นในทุกเรื่องเลยในแพทเทิร์นที่เราจะต้องมีความรู้ในทฤษฎีไม่ใช่รอว่าเฮ้ยใครจะช่วยฉันใครจะช่วยฉันนี่คุณแม่ขอจบตรงนี้เลยให้เห็นเป็นภาพน้ำที่เขาขุดเนี่ยนะคะเขาขยายบ่อมาถึงตรงนี้ละเพราะฉะนั้นการเจาะลงไปข้างล่างเป็นไปไม่ได้แล้วเนื่องจากหนึ่งทำลำบากค่าใช้จ่ายสูงสองเราขยายปากบ่อมาแล้วเรามีที่เก็บน้ำมากพอเสียนินกำลังเอาดินที่เรากำลังยกขึ้นไปเป็นฐานของภูเขาเพื่อเราจะยกพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ขึ้นแต่คุณแม่อยากให้เราเห็นสิ่งที่เป็นอนิจจังกับคุณแม่ดังต่อไปนี้นี่คือก้อนหินที่คุณแม่นั่งขอบอกเลยว่าถ้าอยู่ในการสวิตชิ่งได้อยากให้เธอดูนี่คือการแสดงความเป็นอนิจจังของระดับของหินที่อยู่ในใต้บ่อมังกรสิ่งที่เราเห็นอยู่นี้นะลูกมันแตกโดยการยกหินที่อยู่ใต้ดินแล้วขึ้นมาถูกแดดถูกฝนสิ่งที่ดูเหมือนหินก็ยังสลายนี่คือก้อนแรกที่คุณแม่นั่งแล้วพระอาทิตย์ทรงกฎเมื่อปีที่แล้วนี่คือตำแหน่งที่คุณแม่นั่งเมื่อปีที่แล้วก่อนที่คุณแม่จะยกพระอริยธารามหาโพธิสัตว์คณะติดตามจะรู้เลยว่าขนลุกเลยหินยังเสื่อมวันหนึ่งคุณแม่ก็ต้องตายนะแต่สิ่งที่คุณแม่ได้ทำไว้มันคือมรดกของโลกมาช่วยกันให้มรดกกับโลกอย่ารอว่าเราหมดสภาพเราเห็นความเป็นอนิจจังเพื่อให้เรามีปัจจุบันกรรมที่เป็นนักลงทุนเราเห็นความเป็นอนิจจังไม่ใช่ทำให้เราหนีออกจากโลกแล้วไม่ช่วยโลกแต่เราเห็นความเป็นอนิจจังความเสื่อมความสลายเพื่อคลายคืนความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์และทำงานอย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถมีศีลมีธรรมมีสมาธิในการที่จะบวกมีมรรคภาวนามีมรรคจิตมรรคภาวนาที่จะทำให้ตัวเองมีเป้าหมายอันประเสริฐคือนิพพานในระหว่างความเสื่อมสลายล้มแล้วลุกได้หินนี้คุณแม่ไม่ทำลายเขาหรอกเดี๋ยวมันจะกลายเป็นหินที่คุณแม่นั่งใช่ไหมมันจะกลายเป็นหินที่ถูกบดไปบนถนนแล้วคุณแม่ก็เดินอยู่บนนี้แหละอย่าเศร้าใจกับความเสื่อมสลายแต่จงเข้าใจว่าในความเสื่อมสลายมันแสดงให้เห็นความคลายคืนของการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นถ้ายังคนบอกว่าโอ้ยหินก้อนนี้คุณแม่นั่งนะมันศักดิ์สิทธิ์เสียดายจังเลยมันแตกเสียดายทำไมคุณแม่ยังอยู่คุณแม่ก็นั่งได้ที่ไหนในโลกนี้ถ้านั่งอย่างไม่ขุ่นมัวหินทุกก้อนก็ศักดิ์สิทธิ์หมดแหละแล้วจากนั้นก็เอาหินที่มันแตกสลายที่เราไม่ยึดมั่นเนี่ยเอาไปบดถนนเหมือนถ้าเอากระดูกคุณแม่ก็ไปโปรยคืนมันก็เป็นประโยชน์ไปหมดเพราะฉะนั้นเข้าใจแล้วใช่ไหมเอาละค่ะเขาต้องมีคำถามเพราะฉะนั้นคุณแม่จะนั่งตอบอยู่บนหินนี่แหละหินที่มันแตกสลายที่คุณแม่เคยนั่งตอนที่มันสวยงามนี่แหละอ้าวมาค่ะได้ๆๆนั่งได้ลูกอ่ะมา
ึ๊บคุณแม่เจ้าคะจ้าการฝึกปฏิบัติกำกับรู้อยู่กับสติบ่อยๆแล้วจะมีธรรมะในชีวิตของเราเองใช่ไหมเจ้าคะธรรมะคือการทำหน้าที่คุณแม่ขอทิชชูแห้งได้ไหมคะเธอไปดูเขาก่อนเขาทำงานให้เขาทำเลยไม่ต้องบอกให้เขาหยุดเขาก็เร่งให้เราละลูกจ้ะมันขับแบบจ๊าบมากเลยเนาะเนี่ยดูหันไปดูสิเนี่ยหน้าเลี้ยงข้าวฉะนั้นเนี่ยเซียนินมาไหมล่ะอ๋อเขามาบดก่อนเพื่อให้ถนนมันไม่ลื่นและก็จะได้ลงไปรับว่าแล้วเราจะตอบตรงนี้คงไม่ได้เพราะเราจะไปหยุดเขาทำงานไม่ได้เราไปหาที่ไหนตอบกันดีมะเนี่ยเนี่ยดูนิดนึงเก็บไว้เลยลูกไอ้ข้างบนก็ขุดไปไอ้ข้างล่างก็ถากไปเดี๋ยวคุณแม่ตอบให้ได้ขอเดินหนีเขาหน่อยเนาะมาไม่ได้เดินหนีเขามาตรงนี้เขาก็แฮปแล้วล่ะเราเดินไปเพราะเราสั่งหยุดไม่ได้หรอกลูกพี่ติ่งระวังตกได้ yes นี่แหละค่ะเคยเขาเรียกอะไรฮะสาบานไหมไม่ให้ธรณีสูบอ่ะถ้าใครเคยสาบานอย่าไปเดินแถวนี้นะเขาบอกว่าถ้าใครคิดไม่ดีกับคุณแม่หรือพระอริยธาราเนี่ยเดี๋ยวพ่อแม่ธรณีสูบจริงหรอกต้องคิดไม่ดีใจเธอนั่นแหละก็สูบใจเธออ่ะมาเราเดินไปด้วยกันให้เขาทำงานอย่างเต็มที่เดี๋ยวเย็นนี้คุณแม่อาจจะใช้ตรงนี้แหละค่ะเป็นลานก็น้ำอย่างนี้สูบไม่ไหวละเพราะว่ามันก็มีสะดือไม่ได้แล้วล่ะมันก็กว้างละเอ้ยมานัดสบายดีนะจ๊ะทำอะไรจ๊ะมานัดโซฟาครับโซฟาโอ้โหจ้าขอบใจจ้าเอาละค่ะเราก็เห็นภาพของการทำงานเดินอีกนิดเดียวลูกเดี๋ยวตอบคำถามผ่านต้นโพใหญ่นี่เลยอันนั้นเสียนินหรือเปล่าล่ะลูกต้นโพใหญ่เนี่ยนะคะจะถูกยกขึ้นไปบนนั้นล่ะค่ะตรงที่รถแท็กเตอร์ต้นโพนี้จะเป็นต้นโพที่อยู่ข้างหลังพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ด้านนี้ด้านหน้าลูกเราเตรียมยกก่อนวันเข้าพรรษาค่ะภูเขานี้จะเสร็จภายในสัก10วันนี้โอ้ยทำงานกันเต็มที่ทำงานกันเต็มที่ลูกหลานเอ้ยเสียสละกันเหลือเกินอ่ะมาตอบคำถามตรงนี้เลยนี่น้ำก็ไหลอยู่เนาะโอมตะเรตุตะเรตุเรโซฮาโอมตะเรตุตะเรตุเรโซคุณแม่ขอคุณธรรมของพระอริยธาราให้ลูกหลานที่ทำงานเนี่ยปลอดภัยทุกคนนะคะเพราะทุกคนก็เสียสละความสุขนะคะเริ่มต้นตั้งแต่เช้ามีความสุขเล็กๆในใจล้มแล้วลุกได้ทุกคนไม่เคยที่จะยืนตายทั้งเป็นแม้กระทั่งต้นไม้แต่ละต้นที่ทำให้คุณแม่เห็นว่าเนี่ยบาวบาบต้นนี้นะออกดอกสูงนะมันต้นสูงนะแต่ว่าเราหยิบไม่ได้เราก็หยิบต้นเล็กเนี่ยค่ะบานแล้วนะคะที่เรา8ต้นที่เราปลูกกันเมื่อวันเราปลูกวันวิสาขะอ๋อจ้าเนี่ยค่ะบานอยู่ข้างบนโหต้นใหญ่มากแล้วถ้ามันพึบไปเลยมันจะขนาดไหนนะคะเราก็เห็นแล้วล่ะว่าความสะพรั่งของหุบเขาโพธิสัตว์ที่มาจากการลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ต้นเล็กๆที่เรากำลังปลูกกันอยู่นะคะก็คือกระดุมทองที่หลายคนดูสิคะกระดุมทองบานแล้วค่ะนะคะแล้วก็มาพยับหงอกชี้เยอะมากเลยไอ้พวกนี้ห้ามทิ้งนะลูกพวกนี้เป็นงานศิลปะได้หมดนะเนี่ยเดี๋ยวบอกอุทัยเขาก็จะเก็บนะอันนี้เอาไปเป็นงานศิลปะของเด็กๆมาดูพยับหมอกพยับหมอกวันนี้เราจะปลูกคาลิโคเนียนะคะ
ฮอลิคเนียที่ฝากไว้ใต้นั้นเพราะว่าน้ำตกเสร็จแล้วมาตอบตรงนี้เลยค่ะตรงน้ำตกเลยเนี่ยพยักพ่อหลายคนทำบุญมาก็จะได้รู้ว่าอะไรที่ทำมาคุณแม่ก็พยายามให้มันเกื้อกูลลูกจ๋าพยักหมอกตรงนี้ได้เลยค่ะลูกอันนี้ได้เลยอันนั้นน่ะได้เลยเพราะพยักหมอกมันอยู่ใกล้ๆตาเนี่ยตรงนั้นได้ด้วย3จุดเนี่ยพอรถเข้ามาถึงปุ๊บนะคะไปเก็บดอกแคมา1ดอกแล้วเดี๋ยวจะเข้าสู่การกินและต้นแคนาค่ะเก็บดอกแคเดี๋ยวจะคิดว่าโหเหอแต่ไม้ต่างประเทศแคนาเนี่ยเป็นอะไรที่เขากินกันเลยนะคะไม่ใช่ธรรมดาเพราะว่าพี่น้องของเราในอีสานกินกันทั้งนั้นอึ๊บอึ๊บสวยไหมงามแต่กินได้ด้วยเนี่ยค่ะวันนี้แค่เดินเก็บดอกไม้ก็เหงื่อโซกละอ้าตอบคำถามตรงนี้เลยลูกยืนดูน้ำตกด้วยแทนแทนแทนตอบคำถามนะคะเปิดน้ำตกหน่อยสิเมื่อคืนนี้ดูงานของเอี้ยงกับวิจารณ์แล้วพยายามทำความเข้าใจกับระบบน้ำแต่ว่าคนอื่นไม่เห็นเมื่อคืนนี้คุณแม่จบตรงนี้ดูสิคะคณะไม่ชีคุณแม่เนี่ยทำความสะอาดเปิดน้ำตกได้ไหมคะลูกเปิดเป็นป่ะคำถามที่หนึ่งค่ะเอ๊ะเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะลูกอ่ะติงเอานี่ไปล้างจัดอ๋อเราถ่ายทอดเขาดูกันนี่ใช่เปล่าโอ้โหก็สบายสิน้าตุ๋ยก็ดูอย่างนี้แหละน้าตุ๋ยก็ดูจอใหญ่ๆอย่างนี้แหละหันไปดูจอตัวเองสิเห็นไหมทุกคนก็เห็นคุณแม่อ้าวโอเคจ้ะมาเลยค่ะคำถามที่หนึ่งก่อนนะคะการที่เราเป็นห่วงพ่อแม่บางครั้งท่านเป็นทุกข์แล้วเราชี้นำตักเตือนท่านถือว่าบาปไหมเจ้าคะเอ้ยตักเตือนท่านนี่แหละ ท่านจะทุกข์ชี้ชวนนี่เป็นกัลยาณมิตรกับท่านคือชี้ชวนถ้าคืนตักเตือนพ่อแม่เนี่ยละทุกข์พ่อแม่น่ะเขาแบบแม่เขาเบ่งออกมานะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราก็เข้าไปกราบขอเข้ามาพ่อคะแม่คะถ้าเผื่อหนูทำอะไรไม่ดีแล้วพ่อแม่อึดอัดพ่อแม่บอกหนูเลยแล้วหนูก็จะเปลี่ยนแปลงตัวหนูอย่างคนที่มีความกตัญญูและเมื่อเราเปลี่ยนพ่อแม่ต้องรักเราพ่อแม่ก็เปลี่ยนค่ะนะเมื่อกี้คำถามแรกของโอว่าอะไรนะลูกการฝึกปฏิบัติกำกับรู้อยู่กับสติบ่อยๆแล้วเราจะมีธรรมะในวิถีชีวิตประจำวันของเราเองใช่ค่ะการทำหน้าที่ของเราจะมีสติอารักขาเลยค่ะสติจะอารักขาจิตเมื่อสติอารักขาจิตเนี่ยค่ะมันก็เพียวเนาะสติเป็นกุญแจดอกสำคัญมากที่จะทำให้จิตของเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานไม่เป็นไรลูกก็นี่แหละคุณยายก็อย่างเงี้ยได้ตอบได้ก็วันนี้เหงื่อออกเยอะมากแสดงว่าร่างกายของคุณแม่แข็งแรงมากเลยค่ะแข็งแรงมากเลยวันนี้มีสติเพื่อที่จะอารักขาจิตของเรานะคะต้นไม้ล้มใจไม่ล้มสถูปล้มใจไม่ล้มน้ำตกใจไม่ตกวันนี้เรามีความสุขมากมายที่เดินทางคุณแม่อยากเชิญชวนว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่คุณแม่ตั้งหลักแล้วหลังจากอธิษฐานจิตเมื่อวันที่25ว่าแม้จะยากขนาดไหนก็ขอคุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เป็นตะขอร้อยหัวใจของผู้คนให้กลับมาเสียสละร่วมกันหุบเขาโพธิสัตว์ไม่ใช่ของคุณแม่ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นมรดกที่พวกเรามาลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันใช้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นดังกัลยาณมิตรฉุดช่วยหัวใจของเราได้โยนิโสมนสิการหาความสามารถของคนที่มีหัวใจอย่างเราคือสงบเย็นและเป็นประโยชน์มาอยู่รวมกันเถอะค่ะหลังโควิด19เราลุกได้ได้วยใจของเราที่มันไม่ล้มเศรษฐกิจล้มแต่ใจไม่ล้มเรารอดนะคะในท่ามกลางชีวิตที่ล้มเราจะลุกได้อย่างไรลองไปฟังย้อนหลังแล้วดูเถอะค่ะคุณจะเห็นว่าในทุกสิ่งที่คุณแม่พยายามอธิบาย
ไม่ได้หลอกเลยและไม่มีอะไรงมงายด้วยไม่มีความคาดหวังแต่พูดเรื่องการลงทุนอยู่เหนือความหวังอยู่แล้วเมื่อใดที่เราลงทุนด้วยความสุจริตผลก็สุจริตนะคะน้ำตกก็มาแล้วอันนี้ก็เป็นการยืนยันเลยว่าความสามารถของวิจารณ์ของเอี้ยงที่อาจารย์ทองก้อนสอนว่านี่เราเปลี่ยนเป็นการใช้ไฟแค่เพียงชั่วโมงละ4บาทนะคะชั่วโมงละ4บาทแล้วเราก็เปิดได้เพื่อที่จะทำให้น้ำเนี่ยมันใสบำบัดนะคะโดยใช้ไฟชั่วโมงละ4บาทก็คิดดูสิถ้า10ชั่วโมงก็วันละ40บาทถูกมั้ยเนี่ยแหละคือการวางแผนคือ1หาของที่มันตรงคุณภาพประหยัดแล้วสมประโยชน์ที่สุดน้ำตกนี้ก็ไม่ต้องไม่เปิดเพราะว่าเสียค่าไฟเยอะไม่ใช่เสียค่าไฟชั่วโมงละ4บาทและอันนี้เป็นสิ่งที่คุณแม่เรียนรู้นะคะว่าอ๋อคนที่เขารู้เรื่องนี้เขาก็วางแผนอย่างนี้งั้นค่าไฟที่เสถียรธรรมสถานมันจะประหยัดลงได้อย่างมากมายทีเดียวถ้าเราใช้ของให้สมประโยชน์นะคะก็วันนี้จบลงด้วยสิ่งที่ดีงามนะคะสนุกสนานไปกับเราเป็นความสนุกสนานทางปัญญาที่เราเห็นคุณค่าในตัวเราสามารถที่จะอยู่กับตัวเราอย่างเข้าใจชีวิตอย่างที่มันเป็นแล้วก็ไม่เป็นทุกข์ใช้ชีวิตอย่างที่เป็นอย่างไม่เป็นทุกข์ขอแอคหน่อยตอนจบดูดีมากค่ะขอให้ทุกท่านใช้วันนี้อย่างสงบเย็นอยู่ใกล้น้ำก็เย็นอยู่ใกล้น้ำตกใจไม่ตกล้มแล้วลุกสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะวันนี้พบกันตอน10โมงครึ่งกับเมนูของดร.ทองก้อนค่ะแฟนขับแซงคุณแม่แล้วนะคะทองก้อนเย็นเป็นประโยชน์คือลมหายใจของเราทุกคนค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ